โจรกันนิดนึงนะคะแม่ทำทีเข้ามาซื้อทองในร้านกะบอกว่าจะเอาไปให้หลานว่างั้นนะเป็นสร้อยคอทองคำสองสลึงอ่ะขอซื้อเอาดูภาพก่อนนะฮะดูหน่อยดูหน่อยดูลีลาชั้นเชิงการการทำงานของนี่เจ้าหน้าที่ก็ร้านทองนะร้านทองก็ดูอยู่นะตอนแรกก็จะมาซื้อทองใช่ไหมเอาดูให้ดีนะครับท่านผู้ชมครับมือซ้ายคนเรามี2มือนะฮะเอาถูกต้องมือซ้ายกับมือขวาดูนะฮะระหว่างมือซ้ายกับมือขวาเขาทำอะไรปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บทันไหมปึ๊บปึ๊บแป๊บไหนอะส่งอะไรเข้าไปในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วแปลกนะขนาดเจ้าขนาดร่างทองมี3คนนะคุณรัชนีไม่อ๋อมี2คนมี2คนคนนึงไปหยิบของให้หรือเปล่าเมื่อกี้เห็นยืนอยู่หลายร้านทองเดี๋ยวมี3เดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงดูอีกทีนะฮะในวงกลมสีแดงนะคะจะมีแบบไฟมากอ่ะนะ6ลูกตานะดูอยู่ปึ๊บอยู่ในมือละทำไมเก่งจังเลยอ่ะคนทั้ง3คนทำไมกล้าเนาะทองอยู่ในวงกลมสีแดงนะคะเนี่ยแกเอามาจังหวะไหนอ่ะแกเกาคันอะไรไม่รู้ปั๊บปึ๊บไหนอ่ะสร้อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บลงไปละจังหวะนี้ลงไปแล้วเอาใส่กระเป๋าไปแล้วแล้วก็บอกว่าแป๊บเส้นนู้นมาให้ดูหน่อยเส้นนี้ให้ดูหน่อยมั่วไปเรื่อยคือมุกของเขาก็คืออย่างนี้ครับมุกของเขาก็คือว่าเขาก็เลยเอาซองเนี่ยเอาทองเนี่ยนะฮะมาให้ใส่พระที่เลี่ยมทองเอาพระเอาพระมาให้เลี่ยมทองนะฮะก็คือพอหลังจากได้ของแล้วก็เอ้าหยิบพระมาให้เอาพระเลี่ยมทองให้หน่อยเอาไปเลี่ยมทองเอาพระเลี่ยมทองให้หน่อยเดี๋ยวไปกดตังค์มาให้นะแป๊บนึงนะเอาเลี่ยมไว้เลยนะคะเลี่ยมไว้เลยผมพระเหลืองให้ท่านเลยห่มเต็มที่เลยค่ะเดี๋ยวไปกดตังค์แป๊บนึงครับจากนั้นก็ไม่กลับเข้ามาอีกเลยค่ะร้านทองมาตรวจเช็คอ้าวทองคำหายไปนะคะแต่กว่าจะรู้นะตอนเย็นนะค่ะร้านทองปิดแล้วนะมาเปิดดูกล้องวงจรปิดถึงได้เห็นนะคะว่ามือไวมากเลยนะคะเอาตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านทองที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะครับนะคะร้านทองบางกอกโกลส์นะคะโรบินสันฉะเชิงเซาหายไป1เส้นค่ะนะจํานวน2ก็เหลือเชื่อเหมือนกันนะ2สลึงก็หมื่นกว่าบาทเนาะขนาดยืนมองกันนี่เห็นเนี่ยไม่ได้ละสายตาเลยนะต่อหน้าต่อตาเลยนะยังมือไวขนาดนี้เนี่ยนะครับอุ๊ยคนเราเนี่ยมันนะก็ร้านทองทั้งหลายก็อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยนะครับในกรณีแบบนี้นะครับ